สวัสดีค่ะพอๆกันกับเมียวๆคือเก่าเนาะค่ะมื้อนี้มากินข้าวกับตําแตงกับข้าวเหนียวกันนะคะพี่น้องกะสิมีไก่ย่างแบบบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องแมวกะสิเขียนอันสูตรและวิธีไว้ให้ในใต้คอมเมนต์นะคะพี่น้องเพื่อพี่ๆท่านใดอยากเฮ็ดนําเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้บ่กักเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแมวเป็นแม่ค้าขายส้มตํามาแต่หน่อยๆเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สูตรนี้คือพอเพิ่นพาเฮ็ดมาแต่ใดเนาะค่ะกะเป็นสูตรที่บ่กักเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องกะสามารถเฮ็ดนําได้เนาะค่ะส่วนมากแม่ค้าปิ้งไก่เขาก็สิมักเฮ็ดคือกันเนาะค่ะเดี๋ยวมาซิ่มตังแตงเนาะค่ะเดี๋ยวลองใส่นี่ก่อนบ่ได้เอาสอนมาเราไปเอาช้อนก่อนบวงค่ะบวงบ้านเฮาเอิ้นบวงบ้านเจ้าเอิ้นอีหยังพี่น้องแต่ปกติแล้วแมวก็เอิ้นส่วนผู้เฒ่ามันก็สิเอิ้นบวงเนาะส่วนเลยค่ะแซ่บจ้ะมันไม่ทำมันเค็มจ้ะตับเห็นไหมตับมือกระดังตับกระดังพี่น้องมากินเอาซิมก่อนจับค่ำก่อนเครื่องในส่วนมากสิกินแมวยุกินยุผู้เดียวอร่อยบอกเลยอร่อยอร่อยมากเวลาเฮาปากเฮากะเฮ็ดคือเฮาสิหีบปิ่งเลยนะคะชิมไก่ดูบ่ถึงกับว่าแห้งบ่ถึงกับว่าชังปานใดเนาะค่ะเพราะว่าเฮาอบมันสิเป็นร่มแห้งๆเนาะค่ะบ่คือเฮาย่างเนื้อมากไปขึ้นนึงค่ะพี่น้องตำแตงมาคิดฮอตบ้านช่วงนี้กระเดากำลังออกพ่อบอกว่ากระเดากำลังใบโรนกำลังแตกดอกพี่น้องพออยู่เฮียนแมวมี่ต้นกระเดาหวานอยู่4ต้นหวานทุกต้นเลยค่ะพี่น้องมันสิออกหลามูจักหน่อยถ้าแม่เราอยู่เราก็สิไปสวยมาลวกไปขายค่ะพี่น้องกำละ10บาทกำบักง่างเลยหูจักกำบักง่างมาค่ะกำจนน้องยางหัดบ่ได้เพิ่นละค่ะเพราะว่าเอาไปตลาดอาศัยว่าเฮามีต้นต่างๆแม่ค้าเพิ่นกำละถือไปขายไปแบ่งขายนะคะขายกำละ10 20บาทก็แล้วแต่เขานะคะนุ่มร้อนออกเลยค่ะพี่น้องถ้าเขามักโดนมันกะเนื้อนิ่มเนื้อเปื่อยดีนะคะคำยังไงตูดกินตูดมันเด่นเกือบแมงยิ่งจ่าเป็นซองข้าวต้นชีเบิร์ดเอาไปเลยเจอผิดจดไปจดมากสิเบิร์ดหรอผ้าเห็ดกับเขานะคะกับมีตำแตงไก่ย่างของเฮานะคะแต่ก็ใส่วิธีอบนะคะพี่น้องกับมีปิ้งตับนะคะขอโทษขออภัยนะคะมื้อนี้แมวกะได้คุยกับ FC นะคะพี่น้องพี่เพิ่นกะอยากให้เฮามาแชร์เรื่องราวของเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์ก็ได้เนาะค่ะสำหรับเมียฝรั่งที่บ่มักทำงานเนาะค่ะพี่น้องอันนี้บ่ได้หวังว่าสิให้มีการดราม่าอีหยังเนาะค่ะ
คือความประสงค์ของผีเขาบ่ออกซื่อออกเสียงเรียงน้ำเนาะค่ะพี่น้องถ้าโดนชีวิตคือไผหรือตรงกับไผกะขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าอันนี้กะบ่ได้หวังว่าที่สิมาเว้าเพื่อเป็นการดูถูกเหยียดยามหรือเป็นการบ่เข้ารบฝ่ายฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะให้อยู่น้ำกันโดยความเห็นอกเห็นใจกันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะมาเว้ามาแชร์เรื่องราวของพี่เพิ่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของหลายๆคนที่มาอยู่หลัดสำบายเนาะค่ะพี่น้องสักมือหนึ่งเรื่องที่สิเกิดกับเฮาหรือสิ่งที่บ่คาดคิดคาดฝันอาจสิเกิดขึ้นได้โดยที่เฮาบ่ได้ตั้งโตกับมีเนาะพี่น้องอนาคตเฮาบ่ฮู้แน่นอนว่าสิเกิดหยังขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเรื่องราวของคุณพี่เพิ่นกาเดี๋ยวแมวสิเอิ้นเพิ่นว่าพี่หยังเนาะบัดนี้เอาพี่เอก็ได้เนาะค่ะเนาะจังสิเอิ้นง่ายเนาะเรื่องเล่าของพี่เอนี่คือพี่เอมาอยู่เมืองนอกอันกับสามีสูงวัยนะคะคือฝรั่งอายุหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเกษียณนะคะพี่น้องกะกินเงินเกษียณมีรายได้ค่อนข้างที่สิโอเคเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้อันคนเกษียณวัยนะคะที่เขาเฮ็ดงานมาโดนละกะรายได้เขาดีสามารถซัพพอร์ตได้นะคะพี่น้องแล้วก็มามือหนึ่งพี่เพิ่นบ่เคยได้เฮ็ดงานนะคะพี่น้องคืออยู่สุขสบายกับผู้หญิงคนไทยที่มาได้สามีฝรั่งแล้วก็มาอยู่มากินกับสามีเนาะค่ะก็ถือว่าสบายนะคะแล้วบัดนี้พี่เล่ามาถึงจุดที่ต้องซอยเรือกับของเพราะก่อนหน้านั้นบ่เคยได้ทำงานบ่เคยได้เฮ็ดหยังเลยนะคะพี่น้องแฟนเล่าก็ฮู้กันอยู่ว่าเล่ากินเงินเกษียณมีบ้านของกับของเองมีรถของกับของเองมือนั้นเล่าเกิดป่วยแล้วแฟนของเล่าเกิดป่วยหนักขึ้นมาเนาะค่ะด้วยโรควัยชราของผู้เฒ่าเนาะค่ะพี่น้องแล้วที่นี่ต้องได้รับการรักษาทุกเดือนละหลายครั้งแล้วค่ะพี่น้องถึงช่วงโควิดนู่นนั่นนี่นะคะเราค่าใส่จ่ายเงินเกษียณเงินประกันนู่นนั่นนี่บ่พอนะคะพี่น้องบ่พอค่าใส่จ่ายเดี๋ยวสามีของพี่เล่าก็เลยขอว่าขอขายบ้านซะฉันบ่มีเงินที่สิมาซัพพอร์ตบ่ไหวอีหลีพี่เราได้คุยกันกับสามีเอาละบัดนี้พี่เล่ากะจักสิเฮ็ดจังได๋อายุก็ฟ้องก็โขแล้วเนาะแล้วบัดนี้ยังบ่ทันได้ถึงวัยเกษียณจ่อยผัวเกษียณมาหลายปีผัวเฒ่าเนาะค่ะแต่ว่าพูดถึงแล้วกะบ่อยากดูถูกเงินเกษียณเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีที่เขาสามารถเลี้ยงพี่เล่ามาจนอายุกะเกือบย่างเขาวัยเกษียณแล้วเนาะค่ะแต่บัดนี้พี่อีเล่าก็ต้องตัดสินใจเนาะค่ะห่วงสามีกับห่วงเพราะว่าการที่สามีต้องไปเขารักษาตัวหรือขายบ้านออกไปต้องไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะพี่น้องกลายเป็นพี่เอนี่เป็นคนบ่มีบ้านนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณสิมาอยู่ร่วมกับซังถ้าขายบ้านรักพี่เฮาเคยอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าพี่เอนี่สิเป็นคนบ่มีบ้านกะฮู้กันแล้วว่าค่าใส่จ่ายในบ้านพักคนชราในสิค่ากินค่าอยู่ค่าสมัครเขาที่แรกค่าจ่ายรายเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่ายารักษาลูกของกะขวางเพราะว่าเขาก็ต้องมีแบบการฟื้นฟูคนป่วยเนาะค่ะก็ต้องมีพยาบาลมาดูแลมาทำความสะอาดเปลี่ยนทุกอย่างให้เนาะค่ะให้ครบวงจรให้มีกิจกรรมมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนานาเนาะค่ะแล้วบัดนี้ต่อเดือนเนาะค่ะกะร่วมเป็นแสนเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่นถูกๆสำหรับคนที่คิดว่าเฒ่าแล้วก็สิแล่นไปเขาไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะถ้าเจ้ามีเงินรายได้เป็นบ่มีภาระบ่มีพันธะอีหยังต่างๆนะคะคุณก็สามารถโอนเงินเกษียณให้คุณเข้าไปให้บ้านพักคนชราเพื่อดูแลซัพพอร์ตตัวเฮาเองได้แต่ในเมื่อคุณมีรายได้ของคุณ
ยังบ่เพียงพอค่ารักษาโรคค่าบ้านพักคนชราพระค่ารักษาตู่ของกระของเองเพื่อดำรงชีวิตของกระของเองจนกว่ากระของชีวิตสิจบชีวิตลงนั่นล่ะในเมื่อมันบ่พอรัฐบาลเขากะสิมาเอาสมบัติของเจ้าไปประมูลขายล่ะค่ะเพื่อหารายได้มารักษาตู่เจ้าของสมบัตินั่นเองนะถ้าเกิดว่ารายได้คุณบ่พอถ้าคุณมีลูกเขากะสิมาถามเอากับลูกนะถ้าเกิดว่าคุณได้เขาไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะเขาก็สิเอาลายใดที่เป็นค่าใช้จ่ายของพ่อของแม่น่ะที่ต้องไปรักษาตัวน่ะมาถามเอากับลูกๆนะคะมีจักคนก็ต้องแบ่งกันหารกันก็เว้ากันนะคะพี่น้องมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆเรื่องนี้ก็ะพี่เอเพิ่นก็เลยตัดสินใจหาบ้านบ้านพักนะคะพี่น้องที่ราคาถูกๆของหลวงนะคะก็ต้องย้ายไปอยู่เป็นบ้านค่อยๆบังกะโลนะคะพี่น้องเพื่อสำหรับคนอยู่ได้คนหนึ่งหรือสองคนผัวเมียเท่าๆจังซี่นะคะเพิ่นก็ต้องเริ่มหางานเองกับของรับจ้างเฮ็ดงานเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเท่าที่หลวงเพิ่นสิแนะนำให้ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าถือเพิ่นต้องหาเนาะค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายบ้านขั้นต่ำก็สิ100 200ยูโรก็แล้วแต่ว่ารายได้ของเฮาเท่าใดเพราะว่ามันก็สิมีเงินหลวงซัพพอร์ตอยู่เนาะค่ะพี่น้องนั่นล่ะเพิ่นก็เลยอยากมาฝากมาเตือนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆคนใดที่มาอยู่เมืองนอกแล้วคิดว่ากับของผัวสิซัพพอร์ตได้ตลอดเวลามันบ่แม่นเนาะค่ะพี่น้องมื้อนึงมื้อดีขึ้นดีอาจสิเจอคือจังผีเล่าก็ได้เฮาบ่ฮู้ว่ามีหยังสิเกิดขึ้นในอนาคตเนาะค่ะพี่น้องถ้าเกิดมาอยู่แล้วกำลังมีกำลังว่างช้ากำลังมีพละกำลังที่สิไปหางานหรือหาประสบการณ์เอาของนะเพิ่นก็อยากให้สาวๆรุ่นใหม่หรือคนที่เขามาอยู่ใหม่นะพยายามซอยเหลือกับของให้เยอะที่สุดนะคะพี่น้องแล้วบัดนี้มันจังสิบ่มาเจอขึ้นกับพี่เล่าเนาะค่ะพี่น้องกลายเป็นคนที่บ่มีบ้านเนาะค่ะต้องมาหาอยู่หากินตอนเฒ่าเนาะค่ะพี่น้องมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สิฝากสิเตือนกันได้เนาะค่ะพี่น้องเป็นอุทาหรณ์ให้ได้เนาะค่ะพี่น้องคนที่มาอยู่สมัยเด็กหน่อยสมัยนี้ก็ถือว่าเขามาอยู่ใหม่ก็ถือว่าเป็นหลายคนก็เก่งพอโตนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาสามารถสิเรียนรู้ได้เร็วสมัยยุคพัฒนาไปเร็วเนาะค่ะพี่น้องรุ่นอายุหลายๆแล้วมาได้ผัวฝรั่งจังซี่ก็อาจสิมีความคิดอยู่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวก็เกษียณแล้วมันก็บ่แม่นเนาะค่ะถ้าเวลาเกษียณมาเจ้ามีรายได้จากรัฐบาล300 400 500จังซี่คิดเบิ่งว่ามันสิอยู่รอดบ่เนาะค่ะในจะค่าบ้านค่าประกันค่าภาษีนู่นนั่นนี่ที่ปะทะค่าไปหาหมอหาหมอหมอฟันหมอนู่นหมอนี่ก็มีมากนะคะพี่น้องค่าทิ้งขยะค่าทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นเงินหายใจก็เป็นเงินเนาะค่ะพี่น้องนี่ล่ะนี่ทุกอย่างกับเป็นภาษีเนาะค่ะพิธีเฮาต้องจ่ายเนาะค่ะนี่ล่ะแมวกะมาฝากไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์การแชร์ประสบการณ์ของ PA นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ่มียังหลายนะคะแซ่บๆนัวๆนํากันเนาะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับชมนะคะขอบคุณหลายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ